มาช่วยสังเคราะห์แสงในน้ำของพืชน้ำมันก็ให้ออกซิเจนทำให้น้ำเนี่ยดีได้เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียระบบต่างๆที่เกิดขึ้นจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นถูกรังสรรค์บันดาลขึ้นโดยยึดหลักการตามแนวทางพระราชดำริเป็นสำคัญอันมุ่งเน้นกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ระบบใหญ่ได้แก่1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นระบบที่อาศัยการกักพักน้ำเสียไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับค่าความสกปรกของน้ำด้วยการเติมออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนและสาหร่ายพร้อมทั้งอาศัยแรงลมช่วยในการพลิกน้ำเติมอากาศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ซึ่งระยะเวลากักพักน้ำจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่งด้วยโดยระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการจะประกอบไปด้วยบ่อตกตะกอนบ่อผึ่งและบ่อปรับสภาพทั้งนี้น้ำเสียแต่ละบ่อจะไหลล้นผ่านอาคารระบายน้ำด้านบนและเชื่อมต่อกันทางตอนล่างของบ่อถัดไปเป็นลำดับ2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสียเป็นระบบที่ให้พืชช่วยดูดซับธาตุอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ในดินการปลดปล่อยออกซิเจนจากรากด้วยการส่งผ่านออกซิเจนจากอากาศทางใบลงสู่รากโดยปล่อยให้น้ำเสียไหลผ่านผิวดินและแปลงต้นพืชหรือหญ้าเป็นระยะทางอย่างน้อย50เมตรสำหรับพืชที่ใช้ในการบำบัดแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือหญ้าอาหารสัตว์ได้แก่หญ้าสตาหญ้าคาราส่วนอีกกลุ่มคือพืชทั่วไปซึ่งได้แก่ทูบฤาษีกกกลมและหญ้าแฝกพันธุ์อินโดนีเซียโดยเมื่อครบระยะเวลา 45-90 วันจะต้องทำการตัดพืชและหญ้าเหล่านั้นออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียซึ่งหญ้าที่เก็บเกี่ยวได้จากแปลงพืชบำบัดน้ำเสียนั้นสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมเป็นระบบที่ใช้กลไกในการบำบัดเช่นเดียวกันกับระบบพืชและหญ้ากรองแต่จะแตกต่างกันที่วิธีการกล่าวคือการปล่อยให้น้ำเสียขังในแปลงพืชที่ระดับความสูง30เซนติเมตรจากพื้นแปลงโดยมีระยะเวลากักพักน้ำอย่างน้อย1วันแล้วจึงเติมน้ำเสียใหม่ลงสู่ระบบให้ได้ระดับ30เซนติเมตรซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำเสียที่สูญหายไปโดยกระบวนการระเหยในแต่ละวันและอีกวิธีการหนึ่งคือการเติมน้ำเสียลงสู่ระบบอย่างต่อเนื่องตลอดวันโดยอัตราความเร็วของน้ำเสียเท่ากับปริมาณน้ำเสียใหม่ที่สามารถผลักดันไล่น้ำเสียเก่าออกจากระบบหมดในเวลา1วันสำหรับพืชที่ใช้ในการบำบัดคือกกกลมและทูบฤาษีซึ่งเมื่อครบระยะเวลา 45-90 วันก็จะทำการตัดพืชออกเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเช่นกันโดยพืชเหล่านั้นสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นหัตถกรรมเครื่องจักสานผลิตเยื่อกระดาษและเชื้อเพลิงได้อีกด้วย 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนเป็นการบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยแปลงพืชป่าชายเลนและหลักการเจือจางระหว่างน้ำเสียกับน้ำทะเลที่ผสมกันแล้วกักพักไว้ระยะเวลาหนึ่งโดยการเลียนแบบธรรมชาติตามระยะเวลาการขึ้นลงของน้ำทะเลในแต่ละวันเพื่อให้เกิดการตกตะกอนของสารอินทรีย์ในน้ำเสียซึ่งอาศัยระบบรากของพืชป่าชายเลนช่วยในการปล่อยก๊าซออกซิเจนเติมให้กับน้ำเสียและจุลินทรีย์ในดินเพื่อช่วยให้กลไกในการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยจุลินทรีย์ในดินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองไอ้คำว่าบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยไอ้สมัยก้อนที่หมาเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรแล้วก็นึกว่าโอ้ยเอาของเสียมาหลงตำบลเราไม่ดีเลยแต่เดี๋ยวนี้มันกลับกันแล้วถ้าไปอยู่ที่อื่นคงจะเกิดความเสียใจมากที่เอาของนี้ไปทิ้งให้ตำบลอื่นเพราะว่าทำให้แบบว่าตำบลแหลมพักเบี้ยเราเนี่ยเจริญขึ้นแล้วก็ตั้งกามีโครงการพระราชดำริหมานี่ก็พวกกุ้งหอยปูปลาก็เกิดขึ้นเยอะอย่างปูแสมเนี่ยมันก็โกรธเยอะทำให้คนที่ว่าจับปูแสมที่ว่าคนเขามีอาชีพแบบนี้เขาไม่มีเหลือเขาก็ไป
ก็บหอยจับปูเวลานำขึ้นอะไรแบบนี้ได้เยอะแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงตำบลของแหลมผักเบี้ยเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากโครงการของในหลวงคือเก็บหอยมากันมากมายมากันเหมือนมาเที่ยวงานวัดเป็นร้อยร้อยเป็น 4-500 คนมาใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยแต่เมื่อก่อนน่ะหอยพวกเนี้ยจะหายากแต่ตอนเนี้ยหอยแครงมันจะขึ้นเหมือนกับฝาดได้เลยเอามือกอบได้เลยเป็นกองกองเก็บกันได้มากมายเก็บกันจนเป็นรายได้เป็นล่ำเป็นสันเลยในช่วงที่ว่าหน้าหนาวคือช่วงหน้านี้หอยจะมีมากสุดๆที่เขามาเก็บที่ชายหาดแหลมผักเบี้ยเนี่ยครับพอหอยมันขึ้นเยอะครับอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเพชรบุรีแล้วครับที่หอยมันเยอะนะครับเนื่องจากมาจากโครงการพระราชดำริของในหลวงครับเหมือนว่ามันปล่อยน้ำออกมาครับพี่นี่หอยมันมีอาหารอุดมสมบูรณ์เนี่ยครับมันก็เลยมากินครับแต่ไม่ได้เกิดเยอะหอยมันจะขึ้นเลยครับพี่ถ้ายิ่งลมแรงๆจะเห็นไปทั้งตัวอย่างนี้เลยครับขึ้นไปทั้งตัวให้เห็นอย่างนี้เลยเราก็เดินเอาไฟเก็บนี่ผมเดินเก็บมาประมาณชั่วโมงกว่าได้เท่านี้ครับคือเนื้อที่ว่าผมก็ห้าได้เนี่ยประมาณ150กว่าโลเลือกเอานะที่ว่าคัดเอาไม่ได้เอาตัวเล็กๆเอาเฉพาะที่ว่าคัดเอาแล้วอ่ะ150กว่าโลที่เพาะปลาชุมชนของเรานี่นะก็มีการบำบัดน้ำเสียด้วยเพราะว่าไปดูในโครงการพระราชดำริเพราะตอนเช้าอ่ะก็มีเหลือมาขึ้นเหลือมาขึ้นปลาก็จะเอาปลาหมาเอาปลาหมาแล้วก็มาเลือกกันอยู่บนนี้แล้วก็ล้างน้ำน้ำก็จะไหลมาตามที่ทำทางเอาไว้ไหลมาแล้วก็ไปหลงบ่อบำบัดบ่อแรกแล้วก็เพราะว่าตกตะกอนแล้วน้ำเยอะขึ้นมันก็หลงไปบ่อ 2จะต่ำหนึ่งจะต่ำฝาแล้วก็ไปบ่อ 3นี่ก็เริ่มดีละแต่บ่อก็ต่ำฝาหน่อยหนึ่งเพราะเป็นบ่อสีนี่ก็น้ำใสแล้วแล้วก็ปล่อยหลงของจากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแก่ดร.สุเมธตันติเวชกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคนแรกและได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระเจ้าอยู่หัวให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชดำรัสซึ่งตราตรึงอยู่ในหัวใจของดร.สุเมธตลอดมาพระราชดำรัสที่มีใจความว่ามาอยู่กับฉันนั้นฉันไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะมีร่วมกันในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นพระราชดำรัสที่อธิบายถึงพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของไพร่ฟ้าประชาชนคนไทยได้เป็นอย่างดีว่าพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานประดุจดั่งอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์เทพที่จุติจากสวงสวรรค์เพื่อลงมาบำเพ็ญคุณความดีบนโลกมนุษย์นับเป็นเวลายาวนานถึง60ปีแล้วที่น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรยปรายลงสู่ทุกหย่อมหญ้าของผืนแผ่นดินไทยเพื่อให้เหล่าประสบนิกรทั่วล่าได้สัมผัสกับความชุ่มฉ่ำร่มเย็นอย่างที่ไม่มีแผ่นดินใดในโลกนี้เสมอเหมือนTo ecstasy, throw no room
this evening is to be blue. I'm keep dreaming it may well come true.แผ่นดินถิ่นฐานย่านตำบลแหลมผักเบี้ยตรงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลมีชายหาดพาดยาวไกลกินระยะทางถึงราว12กิโลเมตรตลอดแนวชายฝั่งแห่งนี้มีพืชพันธุ์ที่เรียกกันว่าต้นผักเบี้ยขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจนทำให้มีการเรียกฐานชื่อบ้านนามเมืองแถบถิ่นนี้ว่าแหลมผักเบี้ยและนอกจากนั้นแผ่นพื้นผืนทรายของชายหาดในบริเวณนี้ภูมิสถานที่ดูราวกับเป็นเกาะเล็กๆกลางทะเลอ่าวไทยยังได้รับการกล่าวขานขนานนามให้เป็นทรายเม็ดแรกแห่งอ่าวไทยแต่ประวัติศาสตร์ของแหลมผักเบี้ยแหลมที่มีชื่อเดิมว่าแหลมหลวงนั้นได้บันทึกเอาไว้ว่าในอดีตการถิ่นฐานย่านนี้ช่วงเวลาที่น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีประสบปัญหามลภาวะเป็นพิษจนทำให้น้ำเน่าเสียนั้นหาดทรายชายทะเลของแหลมผักเบี้ยตรงบริเวณนี้ต้องตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติขาดหายสูญสลายไปจากพื้นที่แถบนี้เป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งบังเกิดมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นที่แหลมผักเบี้ยแห่งนี้โครงการที่มาพลิกฟื้นแผ่นพื้นผืนน้ำในบริเวณนี้ให้กลับมามีสภาพอันอุดมสมบูรณ์ดังที่เห็นและเป็นอยู่ดังเช่นทุกวันนี้พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปีนี้ก็พบว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นผมยกตัวอย่างอวนจมปูซึ่งเป็นเครื่องมือประมงหลักของที่นี่เนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยชาวประมงจะได้วันหนึ่งถึง10-20 โลแต่มีบางวันที่อาจจะได้มากกว่านั้นทั้งที่เป็นเรือเล็กๆเนี่ยนะฮะได้มากถึง50 โลหรือมากกว่านั้นก็ยังเคยมีนะครับเท่าที่ผมมาสำรวจเนี่ยอย่างปลาเนี่ยผมได้ถึงประมาณ200 สปีชีส์200ชนิดนะครับทั้งที่เครื่องมือที่ผมใช้ในการเก็บตัวอย่างเนี่ยเป็นเครื่องมือประมงแบบอวนติดตานะฮะผมมั่นใจว่าถ้าใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างอย่างอื่นอย่างเช่นใช้วิธีการลากอวนอย่างเงี้ยนะฮะจะได้มากกว่านี้เยอะเลยตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ติดต่อระหว่างป่าชายเลนกับชายหาดเป็นสายอ่ะทีนี้พวกปลาอะไรต่างๆจะแปลกจากถิ่นอื่นเพราะว่ามันมีทั้งปลาเลนแล้วก็ปลาสายสัตว์น้ำที่อย่างเช่นปลากุเลาปลาทูอะไรตรงนี้มันจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าเพื่อนแล้วแนวทางการพัฒนาประมงที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็ทำได้เขาจะมีโครงการอื่นที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นธนาคารปูตรงนี้เรียกว่าธนาคารปูกลางทะเลครับนี่คือกระชังปูคือว่าเราจะเอาปูมาใส่ในกระชังเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรือชาวประมงที่ว่าอยู่ในละแวกเคียงๆกระชังแล้วก็จะนำปูมาใส่ในกระชังที่เราตั้งเขาไว้เมื่อชาวประมงได้ปูม้ามาที่เป็นสายฝานะครับเขาก็จะนำมาแกะยางออกก่อนเพื่อว่าให้ปูจะได้คีบเหยื่อกินได้แล้วเราก็จะนำปูใส่ลงไปในกระชังเนี่ยครับประมาณ2-3 วันเราจะมายกดูทีหนึ่งเพื่อคัดเอาปูที่ขายฝาที่เขาเขี่ยไข่แล้วเนี่ยขึ้นเอาขึ้นไปขายไอ้เรื่องที่เราคิดจะทำธนาคารปูขึ้นมาเนี่ยเพื่อวันข้างหน้าเราจะได้มีทรัพยากรใช้กันยั่งยืนเพื่อพวกเราหรือลูกหลานของเราในวันหน้าถ้าเราไม่ทำปนี่ลูกหลานและวันข้างหน้าจะเดือดร้อนจะไม่มีปูหรือว่าสัตว์น้ำให้ได้กินเลยสมบูรณ์สมบูรณ์เหมือนแบบนี้ซึ่งอยู่ตลอดเวลาว่าพอหลวงก็พูดถูกนะเราทำโดยหมายวางสิ่งตอบแทนเนี่ยทำแล้วสบายใจเราทำกันด้วยใจจากน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดขึ้นในบริเวณถิ่นฐานย่านนี้น้ำพระทัยจากพระเมตตาของมหาราชาแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากจะไหลหลั่งลงสู่วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บนผืนดินไหลล้นลงสู่วิถีชีวิตของปลาและบรรดาสัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยแหวกว่ายอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วนั้น